เน็ตขุดคลิปเก่าสิ่งที่เก๋ไก่เจอมาตลอดจนหมดความมั่นใจทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะหลังยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์มาเปิดใจผ่านรายการวูดดี FM ถึงกระแสะดราม่าที่ถาถมเข้ามาแม้แต่การเลิกรากับแฟนหนุ่มยางสไปเอ e พีดหลายคนยังคิดว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างกระแสะ ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้ขุดคลิปเก่าในช่องของเก๋ไก่ออกมาพูดถึงด้วยเพราะในคลิปนั้นเก๋ไก่ก็ได้เช่ารถหรูมาเซอร์ไพรส์วันเกิดสไปร์โดยหลอกว่าซื้อมาให้ในราคา7ล้านบาทซึ่งสไปร์ก็ดันรู้ทันก่อนและบอกเลยว่าดีแล้วที่เช่าไม่ได้ซื้อเพราะถ้าซื้อมามีทะเลาะแน่นอนและยังบอกเลยว่าเอาความจริงไหมถ้าเก๋ซื้อคันนี้มาจริงๆกับเค,ค้กก้อนเดียวผมเลือกเค,ค้กก้อนเดียวคือคลิปนี้เป็นคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ลเลทที่สุดตั้งแต่ทํามาในขณะที่เก๋ไก่ก็ปล่อยโฮและระบาาาาาายยคควววมในในนจเเลลล่รู้ปทปทนะํิะ ไร์ไม่เคยจะเห็นด้วยเลยเขาเครียดจริงแล้วเนี่ยเขาทําอะไรก็ไม่เห็นดีสักอย่างไม่ต้องถ่ายและวเขาไม่ทําแล้ว YouTube มันไม่มีใครเห็นหรอกสิ่งที่เขาทําไปแล้วต่อไปไม่เซอร์ไพรส์แล้วซึ่งชาเน็ตก็ได้ออกมาพูดถึงเลยว่าคลิปนี้คือสิ่งที่เก๋ได้รับมาโดยตลอดสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือทําอะไรก็ผิดไปหมดเพราะเขาได้รับแบบนั้นมาโดยตลอดแต่งตัวโปผิด ปากซีดผิดใส่เสื้อตัวใหญ่ผิดต้องเปลี่ยนเซอร์ไพรส์วันเกิดก็ผิดเขาทําตามคนอื่นเพื่อให้คนอื่นสบายใจจนไม่เหลือความเป็นตัวเองแล้วแฮชแท็กเก๋ไกงานนี้ชาวเน็ตก็ได้ขุดคลิปออกมาวิจารณ์อีกครั้งและบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เก๋ไกต้องเจอมาตลอดนั่นก็คือคําพูดบั่นทอนจิตใจและความมั่นใจซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าเจอแบบนี้เลิกกันก็ดีแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันเนาะ